คุณหมอก็โทรมาแจ้งว่าคุณยายล้มในห้องน้ำแล้วมันทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นไปบนสมองก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเหมือนคุณยายเขาไม่ตอบสนองก็คือหมายถึงว่าลืมตาแต่ว่าไม่พูดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยว่าถ้าคนแก่ที่เป็นโควิดเกิดอาการนี้ได้มันจะเกิดกระทบหลายสิ่งหลายอย่างมากในตัวของผู้สูงอายุอะค่ะคุณยายป่วยค่ะก็คือจริงๆอ่ะก็คือคุณยายมีอาการแบบไม่สบายปกติก็คือแบบไอเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยก็คิดว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็เลยเอา ATK ที่แบบเป็นรุ่นที่แบบตรวจโอไมครอนอะไรเงี้ยรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะไปให้ยายตรวจที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าขึ้น2ขีดค่ะก็พอขึ้น2ขีดก็คือก็เป็นโควิดเราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะถามใครก็เลยถามพี่ตั้มค่ะพี่ตั้มวราวุฒิพี่ตั้มเดอะสตาร์ว่าแบบพี่ตั้มต้องทำยังไงบ้างพี่ตั้มก็เลยส่งเรื่องไปที่สปสช.เขาก็หาโรงพยาบาลให้ค่ะแล้วก็ไปพักที่โรงพยาบาลได้5วันค่ะแล้วก็วันที่5เนี่ยแหละค่ะช่วงเช้าอะไรเงี้ยคุณหมอก็โทรมาแจ้งว่าคุณยายล้มในห้องน้ำใช่ค่ะเราก็คิดว่าแบบลื่นล้มอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบไปโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าคือไม่ได้เป็นสาเหตุจากการลื่นแต่ว่าเป็นเพราะว่าเหมือนพอรับเชื้อโควิดไปแล้วอะร่างกายเราหัวใจจะเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นไปบนสมองก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบใช่ก็เลยทำให้เกิดวูบอะไรเงี้ยเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอใช่พอเรารู้ว่าแบบโอ้เป็นอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าย้ายโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลที่แบบมีแพทย์เฉพาะทางใช่พอย้ายไปก็เอ็กซเรย์อีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ต้องผ่าตัดเลยเพราะว่าเหมือนคุณยายเขาไม่ตอบสนองก็คือหมายถึงว่าลืมตาแต่ว่าไม่พูดอะค่ะถามก็ไม่ตอบสั่งก็ไม่ทำเหมือนไม่รับรู้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนเกรงมือเกรงเท้าอะไรเงี้ยค่ะขยับได้บ้างแต่ขยับได้แค่ซีกซ้ายซีกขวาขยับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบก็ย้ายโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ ICU ค่ะก็รอดูอาการว่าเป็นยังไงจริงๆอ่ะเราก็ไปโรงพยาบาลได้แหละไปคุยกับหมอคุยกับพยาบาลไปแบบไปส่องดูได้แต่ว่าตรงนี้คือคุณยายเขาเป็นโควิดด้วยพอเป็นโควิดอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปบริเวณนั้นได้เลยหรือแบบบริเวณห้องหรืออะไรได้เลยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่เจอเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องโทรอย่างเดียวโรคประจำตัวยายจะเป็นไทรอยด์ค่ะแล้วก็ความดันสูงแต่ในส่วนของไทรอยด์กับความดันสูงก็คือไม่ได้แบบเป็นหนักถึงขั้นแบบว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คือกินยาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาหนักก็คือเหมือนโดนโควิดนี่แหละค่ะปกติคุณยายก็คือเดินปกติแล้วก็พูดคุยปกติมากค่ะคือก่อนที่จะเป็นโควิดก็คือปกติมากใช่ถามตอบคุยเฮฮาเดินได้ยายนอนชั้น2ด้วยไม่ยอมนอนชั้น1อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เดินขึ้นบันไดได้ปกติเลยค่ะแข็งแรงใช่แต่แบบนี้ก็งงเหมือนกันว่าแบบไปทำไมเขาก็บอกว่ามันเป็นขึ้นเยอะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยว่าถ้าคนแก่ที่เป็นโควิดเกิดอาการนี้ได้ใช่เพราะว่าด้วยโควิดพอเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วอะคือมันจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมันจะเกิดกระทบหลายสิ่งหลายอย่างมากในตัวของผู้สูงอายุอะค่ะใช่อันนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันก็นึกว่าแบบทานยาต้านแล้วก็ไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อสามารถแบบกระทบไปถึงแบบสมองก็คือเหมือนกับก็ช็อตไปเลยสมองก็ช็อตไปเลยตอนนี้ก็ต้องรอด้วยยาด้วยแล้วก็ให้สมองรีเซ็ตตัวขึ้นมาเองด้วยอะค่ะหนูก็ไม่มีความรู้ด้านเนี้ยแล้วก็ไม่เคยมีใครที่เป็นญาติหรือในครอบครัวเป็นนะคะก็นี่เป็นครั้งแรกก็บอกหมอบอกพยาบาลตลอดว่าแบบเอาวิธีที่ดีที่สุดแบบบางทีโทรมาถามมันก็จะมีช้อยให้เลือก1 2 3เราก็บอกว่าอันไหนดีที่สุดเอาช้อยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแบบคือเขาก็จะบอกว่าช้อยนี้ค่าใช้จ่ายจะแพงนะช้อยนี้จะถูกกว่านะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเอาดีที่สุดถ้าแพงก็คือแพงอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ให้กำลังใจก็คือหนูก็ถ่ายคลิปกับยายบ่อยอย่างคือต้องพูดว่ายายอ่ะคือทำให้เบสกับพี่ตรงได้เจอกันเลยนะเพราะว่ายายชอบพี่ตรงแล้วคือถ้ายายหนูไม่ชอบพี่ตรงอ่ะหนูก็คงไม่ชวนเขาไปถ่ายคลิปเนื้อหรอไหมคะเพราะเราก็เจอกันแค่ในกองถ่ายเหมือนพระเอกละครปกติอะไรเงี้ยแล้วพอยายบอกว่ายายชอบยายชอบดูละครตรงๆมากเลยพามาเจอหน่อยก็เลยได้เกิดการชวนว่าพี่ตรงไปถ่าย YouTube กับเบสหน่อยเพราะว่ายายอยากเจออะไรเงี้ยก็เลยทำให้เบสกับพี่ตรงได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือเป็นเพราะยายเลยอ่ะพี่ตรงก็ช่วยติดต่อโรงพยาบาลอะไรเงี้ยให้ก็คืออย่างโควิดพี่ตรงก็อาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันเพราะก็ไม่เคยติดก็ให้พี่ตั้มช่วยแต่ว่าในส่วนของสมองพอเป็นปุ๊บพี่ตรงเขาพี่ชายเขาเป็นหมออยู่แล้วเขาก็โทรถามอาการเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รีบหาโรงพยาบาลไหนที่มีแพทย์เฉพาะทางอะไรเงี้ยที่แบบจะสามารถดูแลได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยคืออาจจะแบบว่า
ไม่ได้ไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นด้านสมองก็ตอนนี้ก็แบบถ้าว่างก็คือจะไปแบบก็ยังแบบว่าไปเยี่ยมยายบ้างแล้วก็ไปบนไปอะไรเงี้ยทำทุกอย่างอ่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้คือเราไม่รู้อ่ะว่าแบบข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างแบบยายล้มในห้องน้ำอ่ะคือเมื่อคืนยังคุยกับหนูอยู่เลยอ่ะยังคุยกันปกติขำหัวเราะกันปกติแล้วตื่นเช้ามาก็คือล้มแล้วก็สื่อสารไม่ได้เลยอันเนี้ยใช่คือแบบเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะเป็นยังไงแต่ละวันอ่ะค่ะ